นะเราออกมาจากบ้านแล้วแต่ว่าเราจะไปไหนกันล่ะเดี๋ยวฉันจะหาทางเองถ้าสองคนไม่ว่าอะไรไปบ้านเพื่อนพ่อไหมล่ะไม่พ่อไม่จะเป็นหรอกแต่ว่ามาน้ำบ้านเพื่อนพ่อเนี่ยผมกลัวว่าจะไปรบกวนคนอื่นพ่อเข้าใจนะมานับแต่วันนี้สาวิตาเป็นอะไรไปทั้งที่ได้ยินว่าตัวเองจะได้เป็นคุณย่าแต่สาวิตาไม่สนใจอะไรเลยสนใจสิคะพ่อต้องสนใจอย่างแน่นอนหนูมั่นใจว่าวันหนึ่งแม่จะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้ลงไปมีอะไรมานะทำไมเธอถึงมองหน้าฉันแบบนั้นฉันเห็นว่าเธอยังรักแม่ฉันมากฉันไม่เศร้าที่แม่ไล่เราออกจากบ้านนะฉันเศร้าที่แม่ต้องอยู่คนเดียวใครจะเป็นคนดูแลแม่มันไม่ถูกต้องเลยนะที่ทิ้งแม่ไว้คนเดียวแบบนั้นฉันรู้สึกห่วงแม่มากๆเลยนะใครจะเป็นคนดูแลเธอก็ใช่นะเราไม่ควรทิ้งแม่ไว้คนเดียวไม่ฉันไม่กลับไปหายายบ้านั่นแน่พ่ออย่าดื้อเลยเราขอร้องล่ะเราสองคนทะเลาะกับแม่แต่พ่อไม่ได้ทะเลาะนี่แม่ตัวคนเดียวนะพ่อแม่ต้องการพ่อด้วยส่วนเราเนี่ยทำให้แม่ได้หายซึมเศร้าแล้วไม่เป็นอะไรหรอกนะถ้าเราปล่อยแม่ไว้คนเดียวแม่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะพ่อไม่มานับไม่เอาหรอกพ่อจะไม่ยอมให้แกเสียแรงเปล่านะพ่อจะกลับไปพ่อจะกลับไปเพื่อแกสองคนพ่อจะให้สาวิตารู้ตัวว่าเขาผิดให้ได้แต่ว่าแกสองคนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะมานับอาชนะมาได้ยังไงตอนนี้เข้ามาก่อนสิเข้ามาสิคือมาดูรีฉันอย่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นจากสีหน้าของเธอฉันพอเดาได้นะสองคนนะกำลังลำบากกันไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้เลยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดมากแต่ว่าฉันมีความสุขเรื่องนึงนะในเวลาลำบากเธอสองคนนึกถึงฉันนะอัชนาบ้านฉันไม่มีอาหารเลยแต่ว่าฉันจะทำให้รอเดี๋ยวก่อนนะมาดูรีฟังนะเราไม่ต้องการกินอะไรหรอกนะเราไม่หิวเลยตอนนี้เธอต้อนรับเราแค่นี้มันก็ดีมากพอแล้วล่ะขอบคุณเธอมากเลยนะใช่มาดูรีเธอห่วงเรามากเราซาบซึ้งมากเลยอย่าทำให้เราอับอายโดยการต้องลำบากเพื่อเราอีกเลยนะเธอน่าจะเหนื่อยนะเดี๋ยวฉันจะจัดเตียงให้แหมดีจริงๆแสดงละครเสร็จแล้วเหรอฮะไหนบอกว่าจะไม่กลับมาอีกไงล่ะไหนบอกว่าจะไม่กลับมาอีกไงไหนบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าฉันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วกลับมาทำไมล่ะฮะ
เหมือนกับว่าลูกสะใภ้ที่รักของแกน่ะจะไล่แกออกมาสินะใช่ไหมล่ะฉันจะครองบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองถ้าทำเป็นเก่งกับฉันอีกแล้วก็แกจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเข้าใจหรือเปล่าล่ะบ้านฉันฉันไม่เคยอยากจะมาหรอกนะแต่ลูกสะใภ้ฉันเนี่ยส่งฉันมาฉันเลยจำใจต้องมาแกเนี่ยร้ายกับลูกๆมากเลยนะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยก็ยังส่งฉันมาที่นี้เพราะว่ากลัวว่าแกนี่จะลำบากแกนี่ไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยไร้สาระฉันไม่ได้ขอให้แกกลับมาที่นี่สักหน่อยไปชมสะใภ้ของแกที่อื่นเลยไปไม่ต้องกลับมาที่นี่แกน่ะเมาแล้วพรุ่งนี้เช้าแกก็คงจะลืมทุกอย่างเองนั่นแหละตอนเช้าเนี่ยฉันจะได้สติมากขึ้นนะสิแต่ว่าแกเนี่ยทั้งชีวิตนี้ก็คงไม่มีทางได้สติกลับคืนมาแน่ช่างมันสิแกจะเสียใจในบาปที่แกได้สร้างไว้จำเอาไว้ฉันไม่สนฉันไม่แคร์และฉันสะบัดบ๊อบวิปินออเดอร์คุณชามาเรียบร้อยหรือยังพร้อมแต่ตะวันแล้วโอเควานับการส่งออกเราต้องจำสามอย่างนะอย่างแรกต้องเต็มที่อย่างที่สองลูกค้าอย่างที่สามคุณภาพนะถ้านายทำได้สามอย่างนี้บอกเลยว่านายประสบความสำเร็จแน่เลยเราจำสามอย่างนี้ไว้ขึ้นใจเลยเข้าใจไหมเริ่มธุรกิจของนายได้เลยนะนายไม่เป็นไรอยู่แล้วโทษทีนะสาธิตว่ากับชิบูบอกมามีอะไรมีข่าวดีนะพี่เราเจอตัวดาเมสแล้วเขาอยู่ที่มุมไบเหรอแสดงว่าไวชูคิดถูกแน่ใจนะว่าเป็นดาเมสเขาไปต่างประเทศนี่เขาอยู่ในอินเดียนี่แหละพี่ผมเห็นเขายืนอยู่ผมเห็นกับตาผมเลยบอกมาว่านายอยู่ไหนมีตลาดเล็กๆที่นอกสถานีอเนลีผมอยู่ตรงนั้นแหละพี่โอเคเดี๋ยวเช็คกำลังไปเถอะงานเรียบร้อยแล้วท่านพวกเขากำลังมาก็ให้มาสิฉันจะรอและเกมจะได้เริ่มคอยดูก็แล้วกันว่าฉันจะพลิกเกมนี้ให้กลับมาชนะได้ยังไงดาเมจใช่ไหมมาไม่วันนี้ไปขอบคุณนะชิบูนายนี่ช่วยเราไว้จริงๆเลยพี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกนะพี่มานาบมาช่วยผมไว้เยอะผมก็เลยต้องตอบแทนพี่มานาบไงพี่ผมมีความสุขมากนะที่ได้ช่วยพี่นะไปเถอะสาธิตไปเถอะนั่นไงป้ามาแล้วเราจะอธิบายเรื่องป้าให้ลูกฟังนะป้ากำลังมาแล้วมาทำอะไรที่นี่เธอช่อยฉันอยู่ในคุกแต่ฉันได้รับการประกันตัวฉันก็เลยมาหาเธอหลังจากที่โดนปล่อยตัวนะวรุณพ่อครับรู้ไหมว่าผมน่ะคิดถึงพ่อแค่ไหนผมโทรหาพ่อแล้วบอกว่าให้พระเจ้าน่ะส่งพ่อกลับมาแต่ว่าพ่อก็ไม่กลับมาสักทีนี่ลูกพ่อติดงานเนี่ยนะแล้วลูกสบายดีไหมสบายดีครับดาเมสเธอไม่ควรมาที่นี่นะทำไมล่ะ
ฉันไม่เจอเมียเจอลูกไม่ได้หรือยังไงกันไม่ใช่แบบนั้นมานาบกับอัชนาอยู่ที่นี่นะอัชนาน่าจะกำลังกลับมาถ้าอัชนาเห็นเธอเข้าล่ะฉันไม่กลัวอัชนาหรอกใช่มาดูลีฉันไม่ได้กลับมามือเปล่าแน่นอนฉันมาเพื่อเอาเมียกับลูกฉันกลับไปด้วยมาดูลีฉันต้องการเธอนะเธอกำลังท้องอยู่ดิแล้วใครจะดูแลเธอได้ล่ะไม่มีใครดูแลเธอได้นอกจากฉันหรอกโอ้มาดูลีฉันดีใจกับเธอมากมาดูลีเราจะใช้ชีวิตด้วยกันนะแล้ววรุณของเราก็จะปลอดภัยด้วยมาดูลีโอ้มาดูลีอาชนาดีอาชนามีอะไรโอ้เธอคงตกใจที่เห็นเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่อาชนามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกนะที่จริงฉันได้ยินมาว่ามาดูรีท้องนะฉันก็เลยอดใจที่จะมาที่นี่ไม่ไหวมาดูรีฉันรู้ว่าฉันไม่คู่ควรที่จะมาที่นี่แต่ว่ามาดูรีฉันขอโอกาสนะฉันจะพิสูจน์ว่าเป็นสามีที่ดีให้เธอดูก็ได้พวกเธออยากให้ฉันอยากกับไวชลีใช่ไหมล่ะได้เลยฉันพร้อมแล้วล่ะแต่การที่เราจะทำแบบนั้นฉันต้องอยากกับเธอก่อนนะฉันถึงจะอยากกับไวชาลีได้นะไม่ต้องห่วงนะมาดูรีหลังจากฉันอยากกับไวชาลีแล้วฉันจะแต่งงานกับเธอใหม่แล้วเธอฉันแล้วก็วรุณเนี่ยเราสามคนพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันที่เมืองนอกนะแสดงละครอีกแล้วนะนี่ดาเมจเลิกแสดงละครเถอะถือว่าฉันขอละถ้าคุณจะไปเป็นนักแสดงมากกว่านักธุรกิจนะฉันรู้ว่าเธอจะพูดแบบนี้อัชนาแต่ว่าอัชนาฉันเข้าใจนะคนร้ายพยายามจะแก้ตัวแล้วก็กลับตัวเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกแล้วเธอก็คงคิดแบบนั้นเธอคิดอยู่แล้วชัดเจนว่าเธอไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมมาดูรีแต่ว่าฉันนี่เปลี่ยนไปแล้วนะฉันอยากจะเปลี่ยนนะมาดูรีฉันอยากให้เธอเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่เธอบอกฉันพร้อมที่จะพูดแบบนี้ต่อหน้าทุกคนมาดูรีฉันจะพาเธอไปคืนนี้นะไม่ดาเมจเธอไม่ต้องมาคืนนี้ฉันขอเวลาคิดก่อนคืนนี้บ้านอัชนาเขากำลังจะจัดปาร์ตี้กันนะเราจะไปที่นั่นกันฉันขอใช้เวลาตัดสินใจก่อนนะและไม่ว่าจะยังไงฉันตัดสินใจได้เมื่อไหร่จะบอกเธอก็ได้มาดูรีเธอใช้เวลาได้ตามสบายเลยนะฉันจะรอเธอไปตลอดชีวิตก็ได้เราหวังว่าเธอจะตัดสินใจเลือกฉันนะโอเคลูกเดี๋ยวพ่อจะกลับมาหาใหม่นะไปเถอะ
ไปโรงเรียนได้แล้วนะไปโชคดีจ้ะบ๊ายบายนี่มาดูดิฉันขอบอกอะไรหน่อยว่าไงฟังนะฉันว่าได้เวลาที่เธอต้องตัดสินใจแล้วนะฉันอยากให้เธอตัดสินใจเพื่อตัวเองและเพื่อความสุขของเธอด้วยนะฉันแล้วแหละมาดูดิฉันอยากให้เธอคิดถึงตัวเองเอาไว้ก่อนอย่าคิดเลยว่าฉันจะรู้สึกดีหรือว่าฉันจะรู้สึกแย่เธอคิดถึงตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะแล้วเธอคิดยังไงเรื่องไวชาลีกับดาเมดล่ะฉันต้องการให้ปัญหาระหว่างไวชูกับดาเมดจบลงสักทีนะมาดูรีเพราะฉันรู้ว่าการดูแลลูกคนเดียวนั้นไม่ง่ายหรอกไม่ว่ายังไงไม่ว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวแค่ไหนโลกเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ช่างเถอะได้เวลาที่เธอต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจเพื่อตัวเองโอเคเธอจะต้องไปที่บ้านฉันใช่ไหมคืนนี้แต่ฉันต้องไปรับวรุณที่โรงเรียนไม่ต้องห่วงวรุณหรอกนะโรงเรียนวรุณอยู่ใกล้บ้านฉันฉันไปรับเขาเองได้โอเคนะนี่วรุณเธอยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่กลับจากโรงเรียนเลยนะนี่วรุณฟังป้าก่อนสิวรุณทำไมอาจิตไม่รับสายนะแม่กับอาจิตก็ยังไม่มามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวรุณวรุณหายไปไหนนะตะกี้เขาอยู่ตรงนี้นี่นะอยากรู้จังเขาไปหามารุรีมาหรือเปล่าเราไปดูข้างในดีกว่าดีแล้วล่ะที่ดาเมจโดนจับนะเขาทำเราเกิดปัญหามากมายแบบนี้แหละยุติธรรมดีแล้วไม่ยุ่งยากด้วยเราจะได้ฉลองกันสองต่อเลยไงล่ะไหนล่ะพี่บอกหนูมาสิคะพี่น่ะยังคิดว่าหนูเป็นคนผิดอยู่หรือเปล่าบอกแล้วไงว่าหนูเห็นดาแม่จริงๆน่ะพี่ก็ไม่เชื่อหนูเลยแล้วทีนี้จะว่ายังไงล่ะพี่ขอโทษนะไวชูพี่น่าจะเชื่อแกตั้งแต่แรกนะพี่คะหนูไม่ต้องการคำขอโทษที่จริงพี่เป็นคนที่โดนหลอกง่ายพี่น่ะมองโลกในมุมสวยของพี่ตลอดเลยพี่ก็เลยคิดว่าทุกคนน่ะดีไปซะหมดแต่ว่าคนอย่างดาแม่น่ะมีอยู่จริงนะคะคนแบบนี้น่ะประมาทไม่ได้เออนี่พี่มานับคะวันนี้หนูนะมีความสุขที่สุดเลยหนูมีความสุขมากเลยนะคะที่ดาเมจโดนลงโทษสักทีน่ะไวชูมีความสุขที่ดาเมจถูกลงโทษถ้าเธอรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในคุกเขาได้รับการประกันตัวแล้วเธอจะทำยังไงเราจะบอกไวชูเรื่องของดาเมจดีไหมอ่ะไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกเรื่องพวกนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นมาดูนี่มาแล้วเหรอเพิ่งมาเหรอจ๊ะยินดีด้วยนะอัชนาขอบคุณมากมาดูนี่นี่มาดูนี่จะคิดมากไปก็เท่านั้นแหละฉันมั่นใจว่าเราต้องหาทางออกได้อย่างแน่นอนส่วนตอนนี้เรามาฉลองกันให้สนุกดีกว่านะไปกันเถอะ